ให้ดูกันเลยว่าราคา 2-3 หมื่นต่อคืนเนี่ยห้องจะเป็นยังไงในห้องมีตู้เก็บไว้ด้วยทุกคนน้ำลายไหลเราสามารถนอนในห้องน้ำได้เลยอะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาทำ how to เนาะแล้วก็ไม่ได้มาแต่งหน้าอะไรใดๆนะคะก็คือตอนนี้พิมมาพักผ่อนนะคะที่หัวหินแล้วพิมก็อยู่ที่วีวิลล่านะคะซึ่งที่เนี่ยพิมเคยมา 2-3 ครั้งแล้วแหละแล้วพิมก็ประทับใจแล้วพิมก็บอกได้เลยว่าวีวิลล่าเนี่ยเป็นโรงแรมที่พิมมาพักแล้วพิมชอบที่สุดที่พิมเคยไปมาเลยเนาะชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นการบริการนะคะห้องพักหรือว่าอาหารแล้วคลิปนี้นะคะพิมก็จะมาเปิดห้องพักให้ดูเนาะว่าห้องพักราคา 2-3 หมื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะมันจะหรูหรามาเห่าหรือว่าจะมีอะไรยังไงในห้องพักบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้โน้ตสปอนเซอร์นะคะก็คือมาพักเองจ่ายเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในห้องพักจะมีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะคือถ้า2ห้องนอนอ่ะทุกคนมันก็จะแบบว่ามีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างถ้า1ห้องนอนอ่ะมันก็คือเข้ามาแล้วมันก็จะไม่มีชั้นแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้า2ห้องนอนมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ย2ห้องนอนเนี่ยพอลงมาข้างล่างนะคะมันจะมีพูลวิลล่าส่วนตัวเลยก็คือจริงๆแล้ว1ห้องนอนก็มีนะมีเหมือนกันมีสระว่ายน้ำเหมือนกันนะคะแต่ว่าสระว่ายน้ำมันจะเล็กกว่านี้ใช่มั้ยคะอ๋อเท่ากันคือถ้า1ห้องนอนก็คือสระว่ายน้ำเท่ากันนะอีนะคะแล้วก็น้องสาวโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันคือจะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะคืออันเนี้ยก็จะเป็นเปิดโซนห้องนั่งเล่นที่แบบว่าเราสามารถที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะเพราะว่าเวลาที่เรามาพักแบบเนี้ยก็คือเราก็จะมากับครอบครัวนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นโซนที่ใหญ่มากคือเมื่อกี้ตอนที่พิมพ์เข้ามาเนาะเขาก็จะมีเป็นบัตเลอร์ใช่ไหมคะใช่ทุกห้องอาจจะมีบัตเลอร์ที่ดูแลเราใช่แบบส่วนตัวของเรานะคะในแต่ละห้องที่เรามาพักเนาะตอนนี้มันดีมากก็คือเขามีเซตอาหารซึ่งถ้าเป็นเรื่องเซตอะไรอย่างเงี้ยพิมขอให้คุณอีพิมอธิบายนะคะตรงนี้พิมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันก็คือว่าโปรโมชั่นตอนเป็นโควิดนะคะทางวีวิลล่าเขาก็เลยจัดเซตเป็นว่าพัก3คืนแต่จ่ายในราคาแค่2คืนเท่านั้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นปกติถ้ามาพักก็จะมีถ้าอินคลูซีฟด้วยเป็นอาหารเช้าทุกครั้งที่จะมาพักเนี่ยเขาจะให้อาหารเช้าแต่รอบนี้เขาจัดคือมีโปรคือทานอาหารครบ3มื้ออยู่มาสิมอยู่ที่นี่เลยโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนก็ได้มาพัก3คืนก็ได้ทานอาหารทั้งหมด9มื้อรวมอาหารเช้าด้วยแล้วเนี่ยก็เป็นเซตอาหารซึ่งเขาจะมาบอกเลยว่าวันศุกร์เป็นอะไรวันเสาร์เป็นอะไรแล้วก็วันอาทิตย์เป็นอะไรอ๋ออันนี้มันคือคนละเมนูเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเมนูคือถ้าเช้าก็จะเป็นบุฟเฟ่ที่ทานที่ห้องอาหารเขาแต่ว่าเซตลันช์กับดินเนอร์เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราให้เขามาเสิร์ฟในห้องเราหรือเราจะไปทานที่ห้องอาหารก็ได้แล้วก็จะมีเลือกด้วยว่าไทยเซตหรือเวสเทิร์นเขาก็จะจัดเวลคัมดิ้งให้นะคะซึ่งเวลคัมดิ้งเนี่ยก็จะมีน้ำเนาะแล้วก็จะมีพวกผลไม้นะคะแล้วก็จะมีเป็นขนมซึ่งพี่อยากจะบอกว่าขนมที่วีวิลล่าอร่อยมากแบบพวกช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยทานได้เลยไหมคะได้เลยนี่นะคะอันนี้ก็เป็นขนมปังแซลมอนนะคะสุกี้มาเห็นว่ามีไวน์ด้วยแต่ว่ามันเป็นสิทธิพิเศษเนาะมาเดี๋ยวเราจะเชิญผู้รู้เข้ามานะคะสมัครเป็นเมมเบอร์แอปบอกก็เลยได้ราคาพิเศษจากโปรโมชั่นที่โรงแรมมีได้ออนท็อปอีกลด 10% แล้วก็จะได้รับน้ำยาอีกหนึ่งถ้าเป็นเมมเบอร์ของแอปพอเนี่ยสามารถได้ลดเพิ่มจากเบสโฮเทลเรทก็คือราคาที่ดีที่สุดของโรงแรมแล้วคุณมีโปรโมชั่นแล้วใดๆก็ตามถ้าเราถือบัตรใบนี้เราได้เพิ่มอีก 10% ถ้าเราเป็นเมมเบอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้1ห้องนอนฟรีก็อาจจะแบบแล้วแต่โปรโมชั่นเขาว่าคืนนึงเนี่ยพักไหนโรงแรมได้แต่วีไม่ได้นะคะวีไม่ได้เพราะว่าวีวิลล่าจะเป็นอีกราคาหนึ่งในเลนนึงที่ราคาที่เขาไม่ออกแต่ว่าจะได้ราคาที่ลดส่วนลดตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบคือเขาก็จะมีเครื่องทำกาแฟให้นะคะอ๋อมีตู้เก็บไวน์ด้วยอ๋อขออันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะกินไวน์ก็คือเราก็ต้องซื้อใช่ค่ะค่ะอ๋อแล้วเขาก็จะมีโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ตัวนี้นี่ให้ไว้ในห้องก็คือไม่ได้แค่โทรแค่ไปหาที่ฟอนหรือว่าในโรงแรมอย่างเดียวเราสามารถจะโทรออกไปข้างนอกได้ซึ่งมันก็จะเหมาะกับนักท่องเที่ยวนะที่มาจะไม่ต้องเปิดโรมมิ่งเนาะแล้วก็เขาก็จะเมมเบอร์ของบัตเลอร์ไว้นะคะอย่างที่บอกตอนแรกว่าบัตเลอร์เนี่ยก็จะเป็นคนดูแลของห้องของเราเนาะเวลาเรามีอะไรเราก็โทรไปหาเขานะคะก็คือเหมือนแบบผู้ช่วยส่วนตัวอย่างนั้นแหละห้องนอนแรกนะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่สิ่งที่พิมรู้สึกว่าพิมชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของห้องน้ำห้องน้ำเขาใหญ่มากทุกคนอ่ะดูดิอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่างล้างหน้าแบบ kiss and her เนาะก็คือจะมี2อ่างเนา
ล้วก็ใครที่มาเป็นคู่หรือใครมากับเพื่อนเนี่ยก็แบ่งกันใช้ได้เลยนะคะก็คือไม่ต้องแย่งกันนั่นเองนะแล้วก็นี่นะคะก็คือเขาก็จะมีอ่างน้ำซึ่งอ่างน้ำเนี่ยก็เป็นอ่างน้ำที่ขนาดใหญ่มากเลยนะขนาดใหญ่มากแล้วก็พิมงงก็คือเขามีน้องเป็ดให้ด้วยนะคะมีอยู่ในห้องพิมมากี่รอบก็คือมีน้องเป็ดตลอดเลยนะแล้วในห้องนี้นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นโซนเด็กกับโซนแห้งค่ะแล้วก็เป็นห้องเข้าห้องน้ำเนาะห้องน้ำใหญ่มากทุกคนเราสามารถนอนในห้องน้ำได้เลยนะห้องนอนเนี่ยก็จะมีห้องแต่งตัวเนาะไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่ว่ามันใหญ่มากเลยทุกคนเพราะว่าจะมีชุดนอนให้นะคะก็คือคุณไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยคุณมาแต่ตัวก็ได้ก็คือเตรียมชุดไปเที่ยวชุดอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าใครที่แบบอยากพักผ่อนไม่ได้คิดว่าจะแบบอะไรมากมายที่เกียจเตรียมกระเป๋าเกียจจัดชุดน้อยเกียจจัดกระเป๋ามาใส่ชุดของโรงแรมเขาได้นะคะเขามีให้เลยนี่มี2ชุดเลยนะเทเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีกห้องนึงกันมาๆทุกคนแล้วก็ในห้องนะคะเขาก็จะมีห้องครัวนะนี่ก็เราก็เปิดไปได้นะคะเวลาที่เรามาอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะออกไปไหนเราก็ซื้ออาหารเข้ามาทำได้นะแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าห้องครัวก็ประมาณนี้นะคะกระโดดน้ำกันได้ไหนมาทักทายน้องได้ยินก่อนนี่นะคะแล้วก็ในห้องเนี่ยเขาก็จะมีแพรก็จะมีแพรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห่วงยางอ่ะแพรยางแบบนี้มาให้นะคะถ่ายรูปสวยๆใส่รูปชิคๆก็ได้โอ้อยากตกน้ำเปล่า มาทุกคนไปดูห้องนอนอีกห้องนึงกันนะคะ นี่นะคะก็เป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะที่รู้สึกว่าห้องนี้โปร่งมากเลยนะดูโปร่งแล้วก็ใหญ่ก็คือว่าห้องนี้เราสามารถจะเปิดแล้วเราก็กระโดดลงน้ำได้เลยทุกคนพิมเนี่ยชอบห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมมากเพราะว่าเขาทำอะไรข้างบนทุกคนเป็นแบบว่ามันไม่ได้ใสมากแต่ว่ามันแบบมันขุ่นขุ่นแต่มันเขาทำแบบนี้แล้วแสงมันจะลงมาได้เนาะอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เวลาประมาณ5 โมงนะคะคือมันก็ยังมีแสงส่องอยู่เนาะแล้วก็ทำให้อาบน้ำเนี่ยเวลาเรานอนเวลาเราแบบแช่อ่างน้ำมันก็จะมีความแบบได้ความธรรมชาติทุกคนดูไหมพิมชอบมากเลยคือเวลาห้องน้ำเราทำให้เหมือนกับแบบเราเห็นภายนอกหรือว่าแสงข้างนอกมันส่องเข้ามาถึงนะเนาะห้องฝั่งนี้เนี่ยจะไม่ได้แบ่งแยกเป็นไม่ได้ปิดทึบเหมือนห้องนู้นเนาะห้องนู้นห้องน้ำต้องเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยมันจะปิดทึบเนาะเวลาที่เราอยู่ห้องนี้ก็จะไม่เห็นคนในห้องนึงแต่ว่าห้องนี้มันก็จะเป็นกระจกใสๆนะคะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มี walk-in closet เหมือนกันนะคะก็มีตู้เสื้อผ้าเนาะแล้วก็เหมือนกันเลยที่เราไม่ต้องเอาชุดนอนมาก็ได้นะคะเราก็สามารถมาใส่ชุดนอนของเขาก็ได้ก็ครั้งนี้นะคะที่พิมมานะคะพิมมา3 วัน 4 คืนเอ๊ะ4 คืน 3 วัน 4เอ๊ะใช่ปะ4 วัน 3 คืนแล้วก็มากันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็มารวมกันอยู่ที่ห้องเดียวนะคะแต่ว่าก็จะมีห้องอื่นอีกเนาะที่ญาติๆก็กระจายกันไปนะคะมาไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างทุกคนทักทายกล้องหน่อยค่ะทักทายหน่อยนี่นะคะก็พิมก็แนะนำนะคะว่าใครเนี่ยอยากหาที่พักนะคะชิลๆก็สามารถมาที่วิลล่าได้แล้วก็ย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเขาไม่ได้จ่ายแล้วเขาก็ไม่จ้างให้มารีวิวเนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้มานะคะหรือว่าอยากจะมาแต่ว่าอยากหาข้อมูลเนี่ยก็มาสามารถมาดูคลิปพิมได้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะเวลาจะไปเที่ยวพิมก็รู้ว่าแบบมันก็ห้องนึงมันก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะก็อยากจะเปิดห้องให้ดูกันเลยว่าราคา20,000-30,000ต่อคืนเนี่ยห้องจะเป็นยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe พิมด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามหรือว่าอยากคอมเมนต์อะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะหรือว่าจะทักมาที่ช่องทางข้างบนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้พิมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอพักผ่อนนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเลยค่ะทุกคนไปไหนไปโบกมาบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะน้องอยากเข้ากล้องนะคะบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายเจอกันค่ะ